การบวกลบคูณหารเศษส่วนการที่เราจะหาคำตอบทั้งหมดเราจำเป็นต้องทำให้เศษส่วนเท่ากันและนำไปทำทีละขั้นตอนเหมือนต้นไม้ที่ต้องการองค์ประกอบให้ครบถ้วนถึงจะเติบโตได้สำหรับเรื่องของการบวกและการลบเศษส่วนนั้นนะครับจากเลขจากตัวอย่างข้อนี้เนี่ยนะครับ1ส่วน4บวกเศษ1ส่วน6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามเศษ1ส่วน4บวกด้วยเศษ1ส่วน6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องนำตัวเลข4กับ6มาหาคอรนอซึ่งคอรนอของ4กับ6ก็คือ12เพราะฉะนั้นเราเอา4นะครับตัวเลข4มาก่อน4 4ที่ได้เนี่ยนำมาหารกับ12นะครับนำเลข4ตัวนี้มาหาร12มีค่าเท่ากับ3เพราะฉะนั้นเราก็คูณ3เข้าไปนะครับนำ6ที่ได้มาหาร12มีค่าเท่ากับ2ก็คูณด้วย2นะครับนี่คือโจทย์นะครับงั้นการที่เราเอาไปคูณที่ข้างบนนี้เศษนะครับข้างล่างเลขส่วนการที่เราเอา3มาคูณค่าเปลี่ยนไปเอา2มาคูณค่าเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำ3มาคูณที่นี่ด้วยนะครับผมใช้เป็นสีเขียวแล้วกันครับตัวที่เราจะทำให้ทั้งเศษและส่วนเท่ากันตัวนี้ต้องถูกคูณด้วย3นะครับส่วน1ตัวนี้ก็จะต้องถูกคูณด้วย2เพราะฉะนั้นตัดกันก็จะมีค่า1นะครับเพราะฉะนั้นผลที่ได้ตรงนี้ก็คือมีค่าเท่ากับ3คูณ1ได้3และ2คูณ1ได้2คำตอบก็มีค่าเท่ากับ5ส่วนด้วย12นะครับผมเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะครับสมมติตัวอย่างข้อหนึ่งนะครับถ้าผมต้องการหาค่าเศษ1ส่วน4เหมือนเดิมแล้วก็ลบกับเศษ1ส่วน6เพราะฉะนั้นคอรนอที่ได้ก็คือจากเลข4และ6นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหาได้ก็คือคอรนอมันมีค่าเท่ากับ12เหมือนเดิมงั้นเอา4มาหาร12ได้เท่าไหร่ครับ4หาร12ได้3เพราะฉะนั้นผมคูณ3เข้าไปที่นี่นะครับเอา6มาหาร12ได้2เพราะฉะนั้นเอา2มาคูณที่นี่แต่การคูณที่นะครับส่วนที่เป็นประกาศสีเขียวเนี่ยเข้าไปมันทำให้ค่าเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการที่มันเป็นเศษส่วนเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องถูกคูณด้วย3เข้าไปที่เศษด้วยอันนี้ต้องถูกคูณด้วย2เข้าไปที่เศษเพราะฉะนั้นตัดกันก็เหมือนทั้ง1เข้าไปคูณนะครับค่าก็เหมือนเดิมเนี่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็น3ลบด้วย2ค่าจากการนะครับลบของเศษส่วนมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย12นะครับนั่นเองต่อไปสมมติว่านะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับตัวอย่างต่อไปผมต้องการหาค่านะครับนะครับตัวอย่างต่อข้อนี้ตัวอย่างต่อไปนะครับต้องการหาค่า3ส่วน8ลบด้วยเศษ1ส่วน6 3ส่วน8นะครับลบเศษ1ส่วน6นะครับนี่คือเลข1นะครับ3ส่วน8ลบด้วยเศษ1ส่วน6คอรนอของระหว่างนะครับ6กับ8คืออะไรครับ8กับ6คอรนอของ8กับ6ก็คือ6คูณด้วย8ได้48เอา8มาหาร48ได้เท่าไหร่ครับ8หาร48ได้6ถูกไหมครับตัวนี้ก็คือ3คูณด้วย6ตัวนี้ก็คือ48นะครับเอา6มาหาร48ได้เท่าไหร่ครับ6หาร48ได้มีค่าเท่ากับ6คูณด้วย6คูณด้วย8นะครับตรงนี้ก็ลบด้วย1คูณ8งั้นตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ6 38นะครับลบด้วย8 18หารด้วย48ก็คือ10ส่วนด้วย48ซึ่งเป็นคำตอบหรือเราจะตัดด้วยแม่2ก็ได้นะครับ5 2 6 10นะครับเอา2ตัดได้2 2 4 2 4 8ก็คือ5ส่วนด้วย24นั่นเองนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับถ้าเราต้องการเอา2ส่วน3ครับบวกด้วยตัวเลขต่อไปเ
2ส่วน3บวกด้วย5ส่วน72ส่วน3บวกด้วย5ส่วน7เพราะฉะนั้นเราเอาเลข3และ7มาหารพลนอซึ่งเอา3และ7มาหารพลนอได้มีค่าเท่ากับ21ครับ3 7นำมาหารพลนอได้21งั้นส่วนตรงนี้ก็คือ20เห็นตัวคูณตัวนี้ก็คือ2ตัวคูณตัวนี้ก็คือ5เพราะฉะนั้นเราปากกาแดงเพื่อมาหาพลนอว่านครับผมเอาปากกาแดงมาหาพลนอเพราะฉะนั้นเอานำ3ตัวนี้มาหารด้วย21มีค่าเท่ากับ7และนำ7มาหารด้วย21มีค่าเท่ากับ3ตัวคูณก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นตัวเลขที่คิดได้ก็คือ7 2 14นะครับและ5 3 15หารด้วย21รวมกันได้29ส่วนด้วย21นั่นคือคำตอบนั่นเองนะครับต่อไปในเรื่องต่อไปเนี่ยสมมติว่าเราต้องการเมื่อกี้บวกนะครับแล้วก็ลบเศษส่วนแล้วนะครับต่อไปมาดูการคูณของเศษส่วนบ้างการคูณและการหารเศษส่วนนะครับข้อต่อไปเป็นเรื่องของการคูณนะครับและการหารเศษส่วนนะครับสมมติว่าเราต้องการคูณตัวเลขนะครับการคูณเศษส่วนนะครับเราใช้หลักการนะครับดังนี้ครับผมลบอันนี้ก่อนการคูณเศษส่วนก็คือถ้าสมมติว่าเรามีนะครับทฤษฎีนะ a ส่วนด้วย b นะครับคูณด้วยตรงนี้เป็น c ส่วนด้วย b ด็อกงั้นสิ่งที่ได้ก็คือ a c หารด้วยนะครับ b ก็คือคูณเลขกันปกติธรรมดาขึ้นมาเลยอย่างนี้เลยมาดูตัวอย่างนี้บ้างสมมติว่าผมต้องการเอา2ส่วน3นะครับนำมาคูณกับตัวเลขนี้นะครับ5ส่วน7ได้อะไรบ้างนะครับนำ2ส่วน3มาคูณกับ5ส่วน7นะครับคำตอบที่ได้เป็นนะครับเอาใหม่นะตรงนี้ก็เป็นตัวหาร2ส่วน3หารด้วยคูณด้วย5ส่วน7นะครับงั้นเวลาคูณก็ออกมาเป็น10ส่วนด้วย27นั่นเองนะครับสมมติอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับง่ายๆตัวอย่างหนึ่งสมมติว่าเราต้องการเอา2ส่วน5คูณด้วย1ส่วน3คำตอบที่ได้ก็คือ2ส่วนด้วย15นะครับมาจาก2คูณ1ส่วนด้วย5คูณด้วย3อันนี้คือการคูณตัวเลขที่เป็นคูณเศษส่วนนะครับก็นำตัวเลขนะครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการหารมาการหารถ้าเรามีนะครับ a ส่วน b นะครับหารด้วย c ส่วนด้วย d นะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นหารบ้างเวลาเราเปลี่ยนจากหารเป็นคูณนะครับเราต้องกลับจากเศษเป็นส่วนนะครับตัวอย่างคล้ายๆกันสมมติว่าเราต้องการเอานะครับเมื่อสักครู่นี้5สองส่วน5นะครับเป็นตัวอย่างนะครับสองส่วน5หารด้วยเศษ1ส่วน3จากการเปลี่ยนเครื่องหมายจากหารเป็นคูณนะครับเราต้องกลับเศษเป็นส่วนนี้ก็กลายเป็น3ส่วน1นะคำตอบคืออะไรครับ3คูณ2ได้6ส่วนด้วย5อันนี้คือคำตอบนะครับสมมติว่าเราตัวอย่างอีกอันหนึ่งเรา3หารด้วย3ส่วน4หรืออาจจะเขียนในรูปนี้ก็ได้ครับ3หารด้วย3ส่วน4นะครับเราเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ3คูณด้วย4ส่วน3มีค่าเท่ากับ4 3 12ส่วนด้วย3นั่นเองครับมาดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งตัวอย่างอันนึงคือเอา2ส่วน5หารด้วย4ส่วน15ได้เลยครับ
2ส่วน5นะครับหารด้วยนะครับ4ส่วนด้วย15นะครับหลักการเดิมก็คือ2ส่วน5ยังเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่หารเป็นคูณเท่ากับเศษเป็นส่วนก็เป็น15ส่วน4นะครับ2คูณด้วย15ก็มีค่าเท่ากับ30นะครับ5 4 20ตัดทอนได้ไหมก็คือใช้แม่2ตัดตรงนี้ได้15ส่วนด้วย10 50เอาแม่2ตัดก็ได้15ส่วนด้วย10นะครับหรือตัดออกมาได้มีค่าเท่ากับ3ส่วนด้วย2นะครับเอาแม่5ตัดอีกทีเป็นคำตอบนั่นเอง